กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูรู้กราบคารวะพี่น้องหมู่กลุ่มและจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อสาวรถลาเวอร์ค่ะอายุ50ปีเป็นเด็กวิชารามหลักสูตร7ปีค่ะจะมาส่งกันบ้านเรื่องมันขุ่นใจพ่อบ้านที่พ่อบ้านซื้อของเยอะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะไปซื้อของที่โลตัสก็ไปซื้อของที่โลตัสนะคะก็จะเดินไปซื้อของด้วยกันแล้วก็ที่โลตัสทีนี้พ่อบ้านก็จะซื้อของที่เขาจะทานนะคะก็จะซื้อเขาก็จะซื้อหมูของเขาหมูของเขาประมาณสักโลนึงเพราะเขาบอกว่าเขาจะกินแค่5วันโลนึงแล้วก็เขาก็จะซื้อโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตแล้วก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะมีขนมปังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอีตอนจ่ายเงินเลยค่ะจ่ายเงินประมาณ 1,300 กี่บาทก็จำไม่ได้แล้วค่ะมันก็จะเห็นกิเลสตัวเองค่ะมันขุ่นใจว่าโอ้โหนี่ขนาดของพ่อบ้านคนเดียวนะเนี่ยของน้องนวลของเราไม่มีสักอย่างโอ้โหพ่อบ้านคนเดียวตั้งพันกว่าแล้วเนี่ยโอ้โหถ้ากินอย่างนี้ไม่ไหวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กิเลสมันก็บ่นค่ะมันก็บ่นอยู่ในใจแล้วค่ะมันก็ไม่พอใจอ่ะที่พ่อบ้านซื้อของเยอะมันว่าเยอะค่ะแต่จริงๆมันก็ไม่เยอะเนาะทีนี้ก็ว่าซื้อของเยอะจังเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่เมืองไทยถ้ากินอย่างนี้นะโอ้ยจนตายอะไรเงี้ยบ่นพิเรงานก็ยังไม่มีทำอะไรเงี้ยก็เลยสวนมันไปว่าเฮ้ยกิเลสตอนแกอยู่เยอรมันน่ะแกอยากกินอาหารไทยแพงแค่ไหนมะม่วงลูกละเท่าไหร่เขาก็ซื้อให้เองกินตลอดนะเขาไม่เคยมานับเลยว่าเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เนี่ยเรื่องแค่พันกว่าบาทแล้วเองจะไปนับทำไมเนี่ยเขาซื้อเองกินมาตั้งกี่ปีแล้วจะ10ปีแล้วเขายังไม่เคยบ่นเลยเขาตามใจเองทุกอย่างแค่เขาซื้อแค่นี้มึงบ่นเหรอจะบ่นทำไมเนี่ยบ่นทำไมตัวเองกินนี่ไม่เคยบ่นนะหมดไปที2 3พันไม่เห็นจะบ่นเลยมะม่วงลูกนึงตั้ง 4-5 ออยไม่เห็นจะบ่นเลยตัวเองอยากกินเขาซื้อให้ทุกอย่างตามใจทุกอย่างเรื่องแค่นี้เองให้เขาไม่ได้เนี่ยเองไม่ให้ข้าจะให้เองอย่ามาไอ้นี่กับข้านะเองไปไกลๆก็เลยล้างกิเลสได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ขุ่นใจพ่อบ้านแล้วค่ะพอไปดูทีหลังก็ไม่บ่นแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณรู้ขอบพระคุณค่ะอ๋อสาธุครับจริงๆถ้าเราหารดูนะ5วันพันกว่าบาทนี่มันวันละประมาณทั้ง200นิดๆเองครับค่ะคือท่านก็ถามน้อยแล้วนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมว่าทิศทางของพ่อบ้านเนี่ยท่านมาสู่การลดแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณสวรสแค่นั้นเองไอ้ตัวอยากได้ดั่งใจเนี่ยคือผมก็เป็นครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะกับคนที่บ้านนี่แหละถ้าเราตรวจดีๆนะมันมีให้เราล้างได้เล่นๆทุกวันแหละทุกเรื่องด้วยทุกเรื่องทุกวันเพราะว่าเราจะเอาดีจากเขาเยอะคือกับคนอื่นไม่รู้นะแต่กับพ่อบ้านแม่บ้านเราเนี่ยกับลูกเนี่ยเราจะเอาดีจากเขาเยอะแต่กับน้องนัวคงจะไม่เอาดีเลยนะเพราะว่าก็ดีเกินอายุเขาไปเยอะแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณสวรสเห็นแล้วก็สามารถล้างได้นะครับก็ไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับเราล้างกิเลสพวกไอ้ตัวเนี้ยมันคงมาเยือนอยู่เรื่อยๆแหละแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อบ้านด้วยที่ท่านเป็นปัจจัยอย่างดีให้เรานะครับก็สาธุกับการล้างกิเลสครับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวนี้ล้างได้แล้วก็บอกพ่อบ้านแล้วก็ขอโทษพ่อบ้านเป็นค่ะเมื่อก่อนนี้อย่าหวังค่ะฉันถูกอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ขอโทษเป็นค่ะเวลาผิดจะเอ่ยขอโทษโอ้ได้สองดอกเลยนะเนี่ยล้างเสร็จแล้วไปขอโทษด้วยเนี่ยได้สองดอกเลยนะครับขอโทษค่ะฉันคิดไม่ดีกับคุณนะพ่อบ้านก็บอกฉันรู้แล้วว่าเธอมีกิเลสฉันมองหน้าเธอฉันก็รู้แล้วก็รู้ทำเลยก็เลยกลายเป็นสนุกเลยค่ะเดี๋ยวนี้ล้างกิเลสพ่อบ้านก็บอกฉันรู้แล้วว่าเธอมีกิเลสอ่ะแต่ฉันไม่พูดกันนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าเราช่วยกันล้างซึ่งกันและกันนะคะดีครับนี่แหละเป็นครอบครัวที่จะพากันเจริญที่สุดเลยครับตัวอย่างที่ดีมากค่ะอ๋อเดี๋ยวก็อยากจะอนุโมทนากับอาสาวรสนะคะเรียกว่ามีหมู่มิตรดีอยู่ที่บ้านนะคะหมู่มิตรดีที่จะช่วยกันขัดเกลากันล้างกิเลสกันแล้วก็เดินทางไปสู่ความเบาสบายนะคะพ้นไปด้วยกันนะคะก็
ให้ยินดีในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้นะคะอาสวรสเป็นกำลังใจให้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะต้องขอบคุณเพราะว่าเป็นทั้งเป็นผู้ชี้กิเลสยามเรามีกิเลสค่ะค่ะนี่แหละค่ะมิตรดีมิตรดีเลยค่ะเป็นทั้งความสะเป็นทั้งมิตรดีอายะค่ะเราจะไปที่อาแอนต่อไปอ๋ออาแอนเหรอครับค่ะทุกท่านค่ะแล้วทุกท่านค่ะ